รัดกออันมาวเฮียคุณทุกคนครับนี่ไม่ได้ใครเดินมาวิ่งห้าสี่สามทุกคนครับร้อยแตงใหม่ๆเลยครับแฟนร้างอาถรรพ์สยองตึกที่สองตอนที่หนึ่งแก่เก่าที่เคยมีเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์เสียชีวิตเกิดขึ้นมากมายที่ด้านในจึงนำพามาซึ่งเรื่องโฉนสยองขวัญขนหัวลุกแปลกๆและต่างทำให้ผู้คนค่อยๆทยอยย้ายออกไปเรื่อยๆในแต่ละชั้นจนในที่สุดผู้คนที่อาศัยอยู่เพียงจำนวนน้อยต่างก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องพากันทยอยย้ายออกไปจนหมดสิ้นจึงหลงเหลือเพียงแค่ความรกร้างกับเรื่องราวหลอนสยองในครั้งอดีตภายใต้เงาแห่งรัฐการก็ได้มีเรื่องราวชวนผวาออกมามากมายและว่ากันว่าวิญญาณต่างๆยังคงเฝ้าวนเวียนอยู่ในวังวนและคอยแอบจ้องมองอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งในตึกนี้อาสามารักเฮไล่ทีละห้องเลยนะครับผมเฮ้ยมะพร้าวเอามาทำอะไรวะเนี่ยโอ้ตู้ซ่อนผีครับทุกคนตู้ซ่อนผีชั้นสองสยองขวัญเฮ้ยเสียงอะไรทุกคนครับเมื่อกี้เหมือนเสียงอะไรไม่รู้กระพือกระพือพับ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 เสียงเหมือนบานเกล็ดหรือเปล่าห้องนี้คืออะไรอ่ะเสียงอะไรตรงนั้นหึเฮ้ยอะไรวะ
ชื่อแม่งได้วะโอ้ยทุกคนครับอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะสร้างอารยธรรมอย่างเยอะเลยครับผมเฮ้ยรูปใครรูปใครกันหนอโอ้ยดูความเก่ากันครับทุกท่านมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะนะยืดมือใส่แม่งเลยครับทุกคนนะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะอ่ะอุ้ยโคตรอาร์ตเลยครับทุกท่านเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้อาร์ตกว่าโอ้โหเฮียเหมือนผีฮิปโปเลยว่ะฮิปโปปะวะหมาหมาตาบอดครับทุกคนอุ้ยน่าสงสารมากเลยอะไม่รู้ว่ามีความหมายอะไรหรือเปล่านะครับห้องนี้นะครับผมอะไรวะเนี่ยประตูสมัยเรเนซองส์ครับทุกคนโอ้โหเฮียเสียงได้ไว้สัสหมอนข้างแทบจะมีทุกห้องเลยครับว่าแต่ว่านะครับนะตรงนี้เป็นอะไรที่น่าคิดนะครับว่าเหตุฉะไหนเลยนะครับผมเขาย้ายออกจากห้องไปแต่ทำไมเขาถึงไม่เอาหมอนไปด้วยเพราะปกติเราจะต้องเอาหมอนไปด้วยใช่ไหมครับหรือว่ามันเก่าแล้วเขาเลยไม่อยากเอาไปไปต่อครับผมโอ้ยซุปเปอร์หมอนข้างครับเหมือนจะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับผมนะโอ้ผมก็มีแบบนี้เต็มเลยครับนะเฮ้ยเสียงอะไรพี่สาวหารองเท้าอยู่หรือเปล่าครับเห็นคุณลุงบอกว่าพี่สาวไม่ใส่รองเท้าระวังเดินเหยียบแก้วนะครับผมเป็นห่วงนะเฮ้ยทุกคนครับอะไรวะเหมือนมีบางสิ่งถูกทำร้ายครับนี่เหี้ยยังเก่าอ่ะเก่าสมกักเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวขอดูซูมชัดๆก่อนดูจากลายเส้นน่าจะถูกเขียนเมื่อประมาณอยู่ในช่วง 4-5 เดือนนะครับผมอยู่ในช่วง 4-5 เดือนครับโอ้ยเหี้ยลายมือสวยกว่ากูอีกอะลายตัวโหยสมกักทุกคนครับไอตัวนี้ผมว่าแม่งอยู่อย่างนี้มาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วมั้งครับเนี่ยคุณลุงบอกว่าอย่าไปงัดเข้าห้องนะหนูเอ้ยลุงให้เองถ่ายก็บุญแล้วนะเองไปงัดห้องเขาคราวนี้ลุงช่วยเองไม่ได้นะผมต้องขอทำการช่วยชีวิตก่อนครับผมนะหัวมีครับหัวฟี่ครับทุกคนใครอ่ะหวงตุ๊กตาหรือเปล่าหนอผ้าถุงใยจวงมาอยู่อะไรตรงนี้มันต้องมีอะไรตายแน่ๆครับทุกคนไอ้เหี้ยแล้วก็บ้านนั่งไม่มีหัวอีกโอ้โหพาหลอนเลยคันนี้นะไปนู่นไปอยู่ไอ้ตูโดนู่นไปยังอีกไปอยู่ด้วยกันโอเคโอ้ยันถูกกระชากขาดไปแล้วครับเหมือนถูกงัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่มันยู่เลยนะครับน่าจะถูกงัดนะครับเฮ้ยมีกระจกด้วยครับทุกท่านอุปกรณ์ครบเลยครับผมแก้วชาแม่งมีนะใครแป๊บนึงนะทุกคนเปิดไฟแป๊บนึงครับอ
หมาหอนแล้วครับผมหมาแม่งเริ่มหอนแล้วครับทุกคนทุกคนครับเราเจอกับตู้ซินยอเซฟครับตู้ซินยอนี่สมัยหนึ่งเลยโหเห็นตู้นี้ทำให้ผมนึกถึงตอนสมัยเรียนอยู่ปวช.เลยครับทุกท่านประกอบ5นาทีเสร็จครับใช้ชั่วคู่อยู่ชั่วโคตรครับทนมากรุ่นนี้นะครับผมแนะนำเลยถ้าหากว่าคุณไม่ใช้แล้วสามารถโมดิฟายแปลเปลี่ยนใหม่แปลเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระโจมได้ด้วยนะครับผมนะตัดตรงนี้นะแล้วหัวออกมาครับผมเคยทำมาก่อนนะแล้วก็เอาหม้อใส่ครับทุกคนใครเคยมั่งใครเคยเฮ้ยไอ้เหี้ยแป๊บนึงครับเฮ้ยทุกคนครับไอ้นี่ตอนแรกมันปิดหรือเปล่าครับไอ้เหี้ยห้องนี้นี่ว่าห้องตู้ซ่อนผีครับเอาเว้ยโหวิญญาณของเขาอาจจะไม่พอใจหรือเปล่านะครับผมวิญญาณของคาร์เมนไรเดอร์อาจจะไม่พอใจครับประวัติค่อนข้างหลักเฮ้ยยังไม่ถึงวันคริสต์มาสเลยจะรีบแจกของไปไหนหูยังเก่าอะไรวะเนี่ยลิงมาโมเสสครับทุกคนเหมือนเป็นลิงมาโมเสสครับผมที่ไร้ซึ่งแขนอันนี้ผมต่อแขนให้ด้วยนะโอเคพี่ลิงคราวนี้พี่ก็จะไม่ต้องเป็นลิงพิการอีกต่อไปแล้วนะโมดิฟายให้เสร็จเลยมาเรียบร้อยครับเท่เลยครับทุกท่านลิงมาโมเสสของผมตอนนี้เป็นดาร์คเวเดอร์ไปแล้วครับโอ้โหติดไลท์เซเบอร์ให้ด้วยวึง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 นะโอเคนะสู้ๆต่อไปไม่ต้องกลัวซันต้าอีกแล้วรู้ไหมไม่ต้องกลัวแล้วนะถึงเราจะมีแขนขาไม่ครบแต่มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่ตรงนี้รู้ไหมโอเคสู้ๆไม่มีไลท์เซเบอร์แล้วครับทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นไฟฉายของนักล่าผีสมัยหนึ่งครับอุ้ยเฮียนี่แม่งไฟสมัยหนึ่งเลยครับแถมข้างกระป๋องสังฆทานเลยเมื่อก่อนผมใช้อยู่ครับอย่าบอกนะว่าพี่เข้ามาแล้วก็ผ่านหมดแล้วนะครับพี่เจอผีพี่เลยต้องทิ้งไฟไม่แน่นะครับผมว่าเจ้าของเก่านะเพราะเท่าที่ดูนะทุกคนผมขออนุมานนะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีหมอนเข้าของเครื่องใช้ไม่มีอะไรในทั้งสิ้นเหลืออะไรครับมันคือห้องโล่งๆครับทุกคนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไฟฉายนี้น่าจะเป็นของบุคคลที่3ที่ขึ้นมาบนนี้นะครับผมแต่ดูจากรุ่นแล้วรุ่นนี้แถมข้างแถมอยู่ในกระป๋องสังฆทานนะครับนะน่าจะประมาณสัก10กว่าปีก่อนสมัยนั้นยังไม่มี LED ครับผมนะอาจจะเข้ามาส่องๆหาผีหรืออาจจะเป็นลุงยามหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับส่องไปส่องมาแล้วจ๊ะมาจ๊ะจริงจากับอะไรบางอย่างครับนะก็เลยทิ้งไฟแม่งเลยครับผมนะผมวางให้อย่างเดิมนะโอเคนะอุ้ยประตูถูกมัดอุ้ยประตูถูกทุบครับไอ้นี่ก็ถูกงัดเช่นกันโอ้โหหลุดกระจุยกระจายเลยผมไม่ได้ทำพังนะอย่าเข้าใจผิดนะครับนะผมไม่ได้ทำพังนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเกมพลังงานเข้าเลยนะครับนะสู้ลูกกุยเฮ้ยไอ้เล็กล่ะทุกคนครับไอ้เหี้ยบานเกตรุ่นออโต้โคสครับทุกคนเดี๋ยวเอาเหี้ยพังแล้วเฮ้ยแข็งด้วย
บ้านผมก็มีบานเก็บนะแต่ลักษณะนี้มันน่าจะประมาณ1ในแสนนะครับผมที่มันจะปิดเองโดยออโต้โคสนะครับไอ้เหี้ยใครซ่อนรีโมทอะไรไว้ป่าวะกูว่าแล้วรุ่งยามอาจจะเจอออโต้โคสก่อนผมหรือเปล่าครับนะไฟฉายลุงถึงอยู่นี่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับผมเหี้ยผมแม่งต้องชัดเจนว่ะเฮ้ยกูกำลังทะเลาะกับบานเก็ตอยู่เดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยกลไกแม่งก็พังหมดแล้วด้วยครับทุกคนไอ้สัตว์เดี๋ยวถ้าแม่งเปิดขึ้นอีกนะเอาดิขอบอกว่าแม่งแตกทุกอันน่ะนะไอ้เหี้ยแม่ง1ใน 10,000 น่ะ1ในแสนเลยดีกว่าครับที่คุณลุงกับคุณป้าเล่าแล้วก็คุณอาที่อยู่ตรงหน้าซอยแล้วก็ผู้เฝ้านั้นแสดงว่าถูกต้องครับเพราะความรู้สึกนะครับผมก็คือที่นี่ไม่ใช่แบบพอประกาศล้างแล้วล้างเลยแต่คนค่อยๆออกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังคงเหลืออยู่ก็จะค่อยๆน้อยลงจนถึงขั้นบางชั้นมีเพียงแค่ห้องหรือ2ห้องจึงตามมาด้วยเรื่องเล่าอะไรแปลกๆค่อนข้างเยอะทุกคนลองนึกภาพนะครับถ้าคุณต้องอยู่ที่เนี่ยชั้นเนี่ยทั้งชั้นค่อยๆน้อยลงจนเหลือ3ห้อง2ห้องและ1ห้องแล้วเจอหลอกเจอหลอนเจอเคาะมั่งเจอหน้าต่างมั่งมาขูดมั่งประตูลูกบิดหมุนเองมั่งหรือประตูตีปึกๆๆๆๆๆแล้วพอออกไปดูไม่มีคนแม่งหลอนนะอย่าว่าแต่ผีเลยครับแม่งหลอนที่จะเป็นโจรด้วยลองนึกดูเลยครับถ้าคุณต้องอยู่กับแฟนในห้องนี้นะครับแล้วทั้งชั้นที่ไม่ค่อยมีไฟด้วยนะครับเพราะว่าค่าส่วนกลางตรงนี้ไม่พอเลยไม่มีไฟจะมีไฟเฉพาะห้องคุณแล้วจะอยู่ตกดึกหน้าต่างตีเนี่ยแม่งได้2แนวเลยนะอาจจะคนที่ถ้ากลัวผีก็จะตีผีเลยหรือไม่ก็จะตีเป็นแบบว่าโจรหรือเปล่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจะเข้ามาฆ่ากูหรือเปล่าอุ๊ยเพราะว่าไทม์ไลน์แต่ละห้องไม่เหมือนกันเลยครับบานเกตโคตรเฟี้ยวเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับผมคือตรงนี้สักขีพยานผมเยอะนะต้องบอกก่อนนะครับไม่มีตุกติกนะทุกคนผมอยู่แค่นี้นะเอ้าดูได้เลยนะครับผมนี่ผมอยู่คนเดียวจริงๆนะแต่บานเก็ตมันเป็น1ใน 10,000 หรือเปล่าครับเดี๋ยวแป๊บนึงไม่มีกลไกเหี้ยอะไรทั้งสิ้นครับทุกคนผมให้เห็นชัดๆเลยนะครับผมอะเคลียร์กันหน้างานเลยมามีแต่ขี้อยากใหญ่ครับแล้วก็ไฟฉายของคนที่เคยขึ้นมาตรวจต้องทิ้งไปนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับผมทำไมพอเดี๋ยวเอานี่อีกนะเดี๋ยวจะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้ตุกตรงตุกติกนะไม่เอานะไม่ชอบนะครับผมตรงไปตรงมานะทุกคนก็รู้ดีนะครับดูอยากใหญ่ก่อนนะครับดูนะเคลียร์ไหมแล้วแม่งพังแล้วด้วยครับเคลียร์ไหมครับทุกจุดเลยทุกจุดนะไม่มีกลไกนะไม่มีการเชื่อมโยงไม่มีเหี้ยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแม่งก็แค่บานเกล็ดเก่าๆอันนึงแค่นั้นปิดให้ดูด้วยเลยเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวจะมีพวกไอ้เหี้ยหลังหาว่าผมผูกเอ็นตรงนี้นะครับผมแล้วโยงมาลักษณะนี้นะครับผมแล้วดึงขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วก็โยงกลับมาที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็พันตรงนี้ลอดตรงนี้นะแล้วก็ทะลุรูนี้นะครับผมไปออกตรงนี้นะครับแล้วก็วนมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใช้กลไกนะครับโดยการกระดิกขาปึ๊กปึ๊กและหน้าต่างแม่งปิดเองนะโอเคไหมในส่วนของบานเกล็ดเคลียร์นะครับทุกคนไปแล้วไม่ตายปิดให้ด้วยไอ้สัสไอ้ดีก็ไปช่วยกูเลยโหยแป๊บนึงนะทุกคนสัตว์เอ้ยแม่งพาผมวิบหลาวเลยครับแป๊บนึงฮะโหยเจไดมึงไม่ช่วยกูเลยหึเจไดมึงให้ผีมาหลอกกูได้ไงวะหึเจไดฮะมึงให้ผีมาหลอกกูได้ไงอะไรซานต้ายิ้มเหรอดีนะดีนะสีแดงเหมือนกันไม่ยุ่งนะเจไดเ
มึงคนเดียวเลยไอ้เหี้ยเตะทีเดียวเลือดกำเดาไหลเลยครับทุกคนไอ้เล็กแร่เฮ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจไอ้สัตว์เอ้ยเหี้ยเจไดเลือดกำเดาไหลครับทุกท่านอุ้ยเอ้ยตายห่าแล้วทำเด็กอีกแล้วกูนะปล่อยให้กูโดนผีหลอกเฮ้ยไอ้สัตว์มึงเอาคืนกูเหรอเดี๋ยวไอ้เจไดอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะทุกคนเอาคืนกูเฮ้ยเสียงอะไรวะเจไดไอ้สัตว์มึงตามพวกเหรอทุกคนครับเจไดแม่งตามพวกมาเล่นผมครับทุกท่านเจไดไอ้สัตว์มึงไม่จบเหรอหึไหนวะเจไดอยู่ไหนฮะไม่จบเหรอหึกูไม่รู้จะระบายกับใครเจไดมึงซวยโหนวะแป๊บนึงนะครับทุกท่านหุยไอ้เหี้ยทุกคนครับเดี๋ยวผมอยู่นี่นะไอ้เจไดอะไรมันคืดวะหุยแม่งคืดเลยครับทุกท่านเจไดอ่ะปล่อยให้กูโดนเป็นหลอกแล้วพวกอ่ะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วคราวนี้แม่งไม่ใช่แค่เลือดกับเดาไหลครับผมดับอนาถบริวารเจ้าพ่อ30กว่าปีนะครับที่เริ่มล้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่30กว่าปีก็เหมือนทยอยออกทีละนิดนะครับผมไม้ตีสุนัขครับผมของยาจกโซครับโชว์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 พิมวิญญาณสัมภเวสีได้โปรดหักคอกูหน่อยลองกูก็ได้เฮ้ยไอ้เหี้ยเอาเลือดมาเฮ้ยไอเทมเพียบเลยครับห้องนี้พร้อมผวดเลยครับผมน่าจะเป็นด้ามไม้ถูพื้นเก่านะครับนะที่มันหักนะครับกัดกออันเมาล็อกด้วยนะครับนะกัดกออันเมาไอ้เล็กแร่เดี๋ยวห้องน้ำไม่น่าจะเกี่ยวนะครับอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวเลยนี่แค่ราวตากผ้านะครับผมไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้สัตว์สองครั้งแล้วนะใช่แม่นางหรือเปล่าที่ทำไม่น่าจะใช่เฮ้ยสองครั้งโอ้โหสัตว์เลยแม่งแป๊บนึงครับทุกคนมันเลยเดี๋ยวอันนี้จะไม่เฟี้ยวนะอันไหนดีวะนี่ไลท์เซเบอร์ไหนยังเหมือนเดิมนะเช็คก่อนครับแป๊บนึงเป็นเหี้ยอะไรวะวันนี้นะโอ้โหเป็นไปไม่ได้เลยครับทุกท่านไอ้เหี้ยหนักกว่าห้องเมื่อกี้อีกครับโหเหี้ยแล้วแม่งเก่าซะขนาดนี้เป็นไปได้ไงวะไอ้สัตว์ละแข็งด้วยแข็งด้วยครับถ้าผมเปิดก็อาจจะต้องพังนะครับผมถ้าผมจะเปิดนะแข็งมากครับทุกท่านเฮีย2ครั้งแล้วว่ะ
มาสักแป๊บหนึ่งครับทุกคนไม่มีตกเตกนะให้เห็นเลยนะนะใครไม่เคลียร์บอกผมนะจะให้ผมดูตรงไหนนะไหนสัตว์แม่งโดนไลท์เซเบอร์เดี๋ยวก่อนแม่งอาจจะเก่านะครับผมเจได้อะไรปาร์ตี้กะเพราไก่เหรอฉันนั่งตกปลาหาดูริมตะลิ่งแต่ใจฉันจริงปลาไม่กินเหยื่อนั่งตกอยู่นานจนฉันเลิกเบื่อปลาไม่กินเหยื่อหน้าตาใจเฮ้ยทุกคนครับเฮ้ยหรือว่าห้องนี้มีคนอยู่วะสภาพโคตรดีเลยครับทุกคนเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตครับวิของเต็มเลยครับผมโต๊ะเครื่องแป้งโอ้โหชุดเต็มครับขออนุญาตครับผมมีค่ายังชีพมาให้นะครับผมถ้ามีคนอยู่ผมไม่รบกวนนะครับผมส่งสัญญาณมานะครับฮะสี่สามเชี่ยทุกคนครับเฮ้ยเสียงเหมือนอะไรแตกคุณลุงครับของอยู่ครบเลยครับเฮ้ยทุกคนครับร้อยแตกใหม่ๆเลยครับหล่นมาจากไหนวะหล่นมาจากหิ้งครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมน่าจะตั้งอยู่ตรงนี้ตอนแรกหรือเปล่าครับแก้วน้ำซ้ายขวานะครับผมบนหิ้งพระมีธูปดอกเดียวเหมือนมีรูปหรืออะไรบางอย่างด้วยตรงนั้นนะครับผมแป๊บนึงเดี๋ยวเอ้าไอ้เหี้ยแป๊บนึงนะล็อกไม่ได้ด้วยแต่ไม่ต้องห่วงครับคุณลุงไม่เป็นเดอะแฟทนะครับผมเมื่อกี้ผมสวนเลยนะประตูเปิดไม่ได้ครับสภาพนี้เปิดไม่ได้แล้วครับทุกท่านเก่ามากครับประตูก่อหมดแล้วครับผมเฮ้ยธูปเทียนอย่าลืมนะคุณลุงเอ้าห้องน้ำทางเข้าเสื้อผ้าคุณลุงฝุ่นจับเต็มเลยครับผมอยากย่อยขึ้นด้วยเห็นไหมครับแสดงว่าถูกทิ้งไว้นานแล้วครับผมไม่มีคนอยู่นะครับทุกคนสังเกตจากฝุ่นนะครับแล้วก็อยากย่อยนะครับผมห้องนี้ถูกทิ้งร้างมานานแล้วครับแก้วมันควรจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับนะมองได้สองมุมนะครับผมทำอะไรต้องชัดเจนนะครับผมหนึ่งเหมือนมีที่ใส่อะไรบางอย่างด้วยมีผ้ายันด้วยนะครับผมตรงนี้เหมือนจะเป็นรูปของรูปพระหรืออะไรบางอย่างนะครับมองไม่เห็นเลยสูงมากนะครับผมน่าจะเป็นนาคปกนะครับเดิมทีขอฟันธง 100% ครับทุกท่านว่าแก้วใบนี้มันต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนครับเพราะดูจากตำแหน่งที่วางนะครับมันเว้นไว้เห็นไหมครับผมเพื่อให้แก้ววางอยู่ตรงด้านซ้ายนะครับ
ตอนที่ผมเคาะประตูนะครับผมปึ้ง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 อาจจะมีตุ๊กแกหนูจิ้งจกหรือแมงกุฎจีหรือมังกรโคมาโดนะครับหรือลิงมาโมเสสหรือสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่อยู่ตามแถวแอฟริกาใต้นะครับผมนะมาสะบัดหางหรือกระพือหูทำให้แก้วใบนี้เกิดพลัดตกลงมาก็ได้เพราะดูจากตำแหน่งนะครับผมเป็นตำแหน่งทิศทางเดียวกันเลยครับตกมาจากตรงนี้เลยครับผมตามแนวแรงดิ่งเลยล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมส่วนทฤษฎีที่สองนั้นก็คือคุณลุงเขาอาจจะยังอยู่อ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนครับใครเดินในห้องวะ20ปีแล้วครับผมที่ถูกทิ้งร้างเสียงใครเดินวะเชียร์เฟซบุ๊กเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ตอนผมอยู่เก้าอี้ใครได้ยินเสียงเดินป่ะไม่รู้นะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าที่นี่นะครับผมจะแท้จริงแล้วนะครับผมจะมีเรื่องโศกเศร้าหรือว่าโศกนาฏกรรมอะไรหรือว่าจะตายกี่ศพหรืออะไรยังไงนะครับผมนะอาจจะ1 2หรืออะไรยังไงนะปิดไฟมืดๆเลยนะครับนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับทุกดวงวิญญาณนะครับที่เคยล่วงลับณจุดๆนี้นะครับวันนี้ก็เริ่มดึกแล้วเดี๋ยวผมต้องแบ่งเวลาไปนั่งสมาธิอีกนะครับทุกคน